วิธีการรับมือกับการปฏิเสธคนส่วนใหญ่มองการปฏิเสธในแง่ลบแต่การปฏิเสธเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการขายแท้จริงแล้วหากคุณรับมือได้ยังมีประสิทธิภาพคุณก็สามารถเอาชนะการปฏิเสธได้การปฏิเสธเป็นสัญญาที่บ่งบอกว่าผู้รับฟังได้พิจารณาข้อเสนอของคุณและหากคุณสามารถเอาชนะการปฏิเสธโดยการพูดถึงและคลายความกังวลของพวกเขาได้อย่างตรงประเด็นคุณจะมีโอกาสปิดการขายได้สูงขึ้นคุณควรมองการปฏิเสธเป็นอุปสรรคชั่วคราวไม่ใช่สิ่งกีดขวางที่ผ่านไปไม่ได้การใช้หลักการ5ขั้นตอนของเราจะทำให้คุณสามารถข้ามผ่านอุปสรรคนี้และไปถึงจุดหมายปลายทางซึ่งก็คือความสำเร็จในธุรกิจ 1. รับฟังข้อปฏิเสธตั้งใจฟังโดยไม่ด่วนตัดสินหรือขัดจังหวะอย่าตอบโต้จนกว่าคุณจะได้รับฟังข้อความทั้งหมด 2. เข้าใจปัญหาถามคำถามเพื่อหาเหตุผลของการปฏิเสธที่แท้จริงคุณจะสามารถตอบโต้การปฏิเสธได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้อย่างชัดเจนว่าสิ่งนั้นคืออะไรสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ปฏิเสธเพราะมองว่ามีคนจำนวนมากไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์หรือต้องใช้เวลามากจนเกินไปถ้าคุณรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาพูดนั้นไม่เป็นความจริงอย่าเพิ่งตอบโต้โดยทันทีคุณต้องบอกอย่างชัดเจนว่าความสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์นั้นขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละคนหากคุณพยายามและทำงานอย่างเต็มที่คุณก็จะประสบความสำเร็จ 3. ตอบกลับการปฏิเสธโดยการเสนอทางออกที่ชัดเจนพิสูจน์คำแนะนำของคุณด้วยการอ้างอิงผลงานวิจัยคำบอกเล่าของผู้มุ่งหวังและเรื่องราวความสำเร็จคุณควรเรียนรู้เรื่องราวความสำเร็จอย่างน้อย3เรื่องต่อเดือนการรู้เรื่องเหล่านี้จะช่วยให้คุณเอาชนะการปฏิเสธได้ง่ายขึ้นและสามารถให้เหตุผลว่าทำไมเขาควรเชื่อใจและทำธุรกิจกับคุณ 4. ยืนยันว่าคำตอบนี้อาจช่วยแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้นำเสนอทางออกของคุณให้เป็นทางเลือกและถามความคิดเห็นของผู้มุ่งหวังซึ่งหมายความว่าคุณกับผู้มุ่งหวังกำลังร่วมมือกันไม่ใช่ขัดแย้งกันอย่าเสียกำลังใจหากผู้มุ่งหวังบอกว่าทางออกของคุณนั้นจะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาให้พวกเขาคุณควรถามถึงสิ่งที่พวกเขาคิดว่าจะช่วยได้ 5. ดำเนินการปิดการขายต่อไปหลังจากที่คุณทั้งคู่ได้ตกลงทางออกร่วมกันคุณควรเสนอวิธีการนำไปใช้อย่างเป็นขั้นตอนให้พวกเขายอมรับข้อตกลงถ้าเป็นไปได้ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปทันทีการรับมือกับการปฏิเสธจำเป็นต้องฝึกฝนให้เริ่มใช้หลักการเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้ไม่นานคุณก็จะเห็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนดาวไลน์รวมถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้นด้วย